สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับ gamma regression หรือ gamma GLM นะครับซึ่งจะพูดถึงนะครับการใช้งานตัว gamma regression ในโปรแกรม Strata ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับการใช้ gamma GLM นะครับหรือ gamma regression ใน Strata ครับตัว GLM นั้นมี assumption ว่าตัว residual ของตัวไปตามต้องมีการแจกแจงแบบปกตินะครับต่อมาได้มีการพัฒนาเป็น generalized นะครับlinear model นะครับซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับข้อมูลนะครับที่เป็นตัวไปตามนะครับที่มี residual นะครับแจกแจงนะครับไม่ปกติก็ได้นะครับโดยตัว generalized linear model นั้นเป็นส่วนขยายของ general linear modelนะครับโดยมีตัวแปรตามนั้นยังคงสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระอยู่และตัวแปรตามนะครับไม่จำเป็นต้องแจกแจงแบบปกตินะครับดังนั้นนะครับตัวแปรตามนั้นนะครับแจกแจงแบบปกติก็ใช้ generalized linear model ได้ไม่ปกติก็ใช้ generalized linear model ได้นะครับโดยลักษณะการแจกแจงที่จะใช้ตัว gamma GLM นั้นนะครับหรือนะครับGeneralized Linear Model นั้นจะต้องมีการแจกแจงแบบนะครับ Exponential Family นะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีการแจกแจงหลายแบบครับทั้งแจกแจงแบบปกติหรือมีการแจกแจงแบบปัวซองการแจกแจงแบบแกมมาไบโนเมียลอินเวิร์ดไดโนเมียลเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่เราจะคุ้นเคยรู้จักมากกว่าก็คือการที่วิเคราะห์นะครับโลจิสติกรีเกชันนะครับก็จะเป็นGeneralized Linear Modelเช่นเดียวกันนะครับโลจิสติกรีเกชันปัวซองรีเกชันรวมถึงคลิปนี้ก็คือแกมมารีเกชันนะครับทีนี้นะครับตัวอย่างข้อมูลนั้นเป็นการพูดถึงการเรียกสินใหม่ทดแทนจากกรมธรรม์นะครับหรือประกันภัยรถยนต์นะครับของเปเปอร์นะครับแมคคอร์เรนนะครับในปี1989นะครับอันนี้ก็คือ follow up paper นี้นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลนะครับอิง paper นี้เป็นหลักนะครับเมื่อเรานะครับเปิดข้อมูลมานะครับก็มาดู descriptive ของข้อมูลนะครับจะเห็นว่านะครับข้อมูลก็จะมีอายุนะครับอันนี้เป็นอายุของผู้ถือกรมธรรม์นะครับรถยนต์ครับประเภทของรถยนต์นะครับตัวที่2ก็คืออายุของรถยนต์นะครับตัวที่3ก็คือเป็นกรมธรรม์นะครับที่ค่าเป็นสินใหม่ทดแทนนะครับในการประกันภัยรถยนต์นะครับก็คือเงินประกันนะครับตัวต่อมานั้นก็คือจำนวนที่เคลมประกันครับทีนี้ถ้าเรามาดูที่ข้อมูลนะครับข้อมูลนี้มีทั้งหมด123เรคคอร์ดนะครับแล้วก็ตัวที่มีการเหวี่ยงสุดๆเนี่ยก็จะเป็นตัวกรมธรรม์นะครับหรือเงินประกันนะครับก็ตั้งแต่ 11,000 นะครับจนถึง850,000 นะครับดอลลาร์นะครับอันนี้หน่วยเป็นพันนะครับหน่วยเป็นพันทีนี้จะเห็นว่าตัวที่เหวี่ยงมากที่สุดก็คือเงินสินใหม่ทดแทนนี่แหละนะครับพอเรามาดูที่การแจกแจงของข้อมูลนะครับอันนี้ผมจะให้ดูของอายุรถยนต์อายุของผู้ถือกรมธรรม์ก่อนจะเห็นว่านะครับข้อมูลนั้นอยู่ใกล้ศูนย์นะครับแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการแจกแจงแบบผิดปกตินะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะครับถ้าเรามาดูที่ average cost of claim นะครับก็คือจะเห็น variation สูงมากครับ variation สูงมากความโด่งสูงนะครับ B เป็น positive นะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในข่ายที่จะใช้ gamma regression หรือ gamma GLM นะครับทีนี้เรามาทดสอบตัว skill net นะครับจะเห็นว่าข้อมูลที่มีB นะครับอย่างมีนัยยะนะครับB หรือโด่งอย่างมีนัยยะอันนี้ B นะครับอันนี้โด่งด้วยนะครับดังนั้น
ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นมีการแจกแจงไม่ปกติครับอันนี้ทั้งเบ้และก็ตัวนี้โด่งนะครับดังนั้นตัวการเคลมประกันนั้นนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ได้แจกแจงแบบปกติทั้งความเบ้และความโด่งนะครับพอสรุปแล้วก็คือมีการแจกแจงไม่ปกตินะครับทีนี้มาดู correlation ถ้าดูความสัมพันธ์ก็แต่ละตัวก็จะมีความสัมพันธ์การไม่สูงนะครับมีสูงสุดก็คือตัวนี้ครับเป็นอายุของรถกับเงินที่เคลมประกันนะครับเป็นลบนะครับหมายความว่าถ้าอายุของรถยนต์เพิ่มขึ้นการเคลมประกันจะลดลงครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวการวิเคราะห์ regression นะครับถ้าหากเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ regression นะครับจะเห็นว่านะครับโมเดล SIG ด้วยนะครับอธิบายได้ 54% นะครับถ้าเกิดเรามาดูผลจะเห็นว่ามันก็มีตัวแปร SIG ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ SIG ก็มีแค่5กลุ่มนะครับตัวที่ SIG ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มาดูนะครับกรณีที่เราถ่วงน้ำหนักครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่วงนะนะครับเมื่อกี้ก็จะใช้ตัวอะไรครับตัวไปตามเป็นเงินประกันนะครับอุบัติเหตุแล้วก็อายุของผู้ถือกรมธรรม์ประเภทของรถแล้วก็อายุของรถยนต์นะครับเมื่อนำเข้าก็บางกลุ่มก็ซิกบางกลุ่มไม่ซิกนะครับทีนี้มาดูตัวแปรที่ใช้ถ่วงน้ำหนักบ้างก็คือจำนวนที่เคลมประกันนะครับจะเห็นว่านะครับโมเดลก็ซิกครับr square เพิ่ม adjust r square ก็เพิ่มนะครับแสดงว่าการถ่วงน้ำหนักด้วยตัวจำนวนนะครับการจำนวนครั้งที่เคลมประกันนะครับก็มีส่วนช่วยให้โมเดลนั้นดีขึ้นนะครับจากนั้นมาดูที่ตัวแปรนะครับว่าจะเห็นว่าจากเดิมนะครับที่ซิกแค่9กลุ่มนะครับตอนนี้ซิก10กลุ่มแล้วนะครับดังนั้นก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ซิกก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับมี p-value มากกว่า 0.05 นะครับตัวที่เหลือก็จะต่ำกว่า 0.05 ก็แสดงว่า significant นะครับบางกลุ่มซึ่งมีสัดส่วนของกลุ่มที่ซิกมากกว่าเดิมนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์นั้นนะครับตัวแปรตามเรามีปัญหานะครับไม่ได้แจกแจงแบบปกติตัวที่จะควรจะใช้การวิเคราะห์ก็คือตัว gamma glm นะครับหรือ gamma regression ผมจะรันแบบไม่ได้ถ่วงน้ำหนักก่อนนะครับก็เป็น GLM นะครับแล้วก็เคมแล้วก็ตัวกลุ่มอายุประเภทรถและก็กลุ่มอายุของรถยนต์นะครับแล้วก็มี family นะครับ exponential family เป็น gamma นะครับผลการวิเคราะห์นะครับเราก็จะได้ค่านะครับAIC มานะครับซึ่งอันนี้ต้องไว้เปรียบเทียบกับอีกโมเดลนึงนะครับผลการวิเคราะห์ตัวนี้ก็นะครับไม่ซิก5กลุ่มครับไม่ซิก5กลุ่มนะครับก็พูดง่ายๆก็คือส่วนใหญ่ซิกนะครับทีนี้มาดูนะครับเมื่อเราถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนครั้งที่เคลมประกันนะครับจะเห็นว่า AIC ลดลงครับจากเดิม 12.98 เหลือ 12.91 นะครับแสดงว่าโมเดลที่มีการใช้การถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนครั้งที่เคลมประกันนั้นดีขึ้นนะครับเมื่อมาดูตัวแปรจะเห็นว่าซิกทั้งหมดเลยนะครับ p-value น้อยกว่า 0.05 นะครับถือว่าดีกว่านะครับการวิเคราะห์ด้วย multiple regression การวิเคราะห์โดยที่ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักกับจำนวน n ของการเคลมประกันครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับก่อนอื่นท่านก็เปิดโปรแกรมมานะครับผมใช้โปรแกรม Stata ในการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับข้อมูลนะครับก็ผมก็เรียกมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราอยากจะดูแรกๆเลยนะครับก็อาจจะดูที่ซัมนะครับซัมนะครับซัมของตัวแปรที่ใช้นะครับก็คือหมายความว่าข้อมูลมีค่าอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าอายุก็มี 1-8 อันนี้เป็นลำดับของอายุผู้ถือกรมธรรม์รถยนต์ก็มี4ประเภทนะครับอายุของรถยนต์ก็มี4ระดับนะครับแล้วก็จำนวนที่เคลมประกันนะครับก็มีตั้งแต่นะครับ11,000ไปจนถึง 850,000 นะครับจำนวนครั้งที่เคลมก็มี1ครั้งจนถึง434ครั้งนะครับทีนี้เรามาดูตัวอื่นบ้างนะครับ
ลองดูตัวนะครับ summary นะครับตัว age อายุก่อนเลยนะครับผมจะให้ดูที่อายุนะครับว่ามันมีการแจกแจงแบบไหนบ้างนะครับdetail นะครับจะเห็นว่านะครับข้อมูลนะครับ variant ก็5ความเบ้ความโด่งนะครับความเบ้นั้นลบ -0.03 นะคือเข้าใกล้0แสดงว่าไม่ค่อยเบ้เท่าไหร่นะครับโด่งก็ 1.7 นะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูตัวแปรอื่นที่เราใช้มาเป็นตัวแปรตามก็คือตัวไหนครับผมเรียกคำสั่งเดิมนี้ก่อนนะครับแล้วก็แก้ตัว average อายุนะครับเป็นตัวนี้นะครับดึงมาก็ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์นะแล้วก็ enter ครับก็คือเงินที่ใช้เคลมประกันนะครับเงินสินไหมทดแทนนะครับจะเห็นว่าสินไหมทดแทนนั้น variance ตั้งเท่าไหร่ครับ 13,700 เนี่ยนะครับ variance เยอะมากนะครับค่อนข้างโด่งด้วยนะครับโด่งแล้วก็เบ้นะครับเป็น positive นะครับ skill นะครับเป็น positive skill แล้วก็โด่งนะครับดังนั้นตัวลักษณะของเงินประกันนั้นก็เหมาะที่จะทำการวิเคราะห์ในลักษณะของแกมมานะครับทีนี้เรามาดูตัวนะครับความเบ้บ้างนะครับใช้ SK State นะครับก็คือ Skill Net นะครับผมก็ Enter ไปเลยนะครับต้องใส่ตัวแปรไปด้วยนะครับโอเคงั้นก็ใส่ไปครับอายุโอเคแล้วก็ Enter นะครับขาด N ไปอีก1ตัวอ่ะโอเคแล้วก็ Enter ครับจะเห็นว่านะครับที่เป็น00เนี่ยก็คือเอาตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดอันนี้ความเบ้ครับถ้ามันจุด00นะครับหรือน้อยกว่า0.5ก็แสดงว่านะครับมันแตกต่างจากการเบ้ปกตินะครับหรือพูดง่ายๆว่ามันเบ้ครับนะครับข้อมูลนะครับมีการเบ้นะครับตัวจำนวนเงินประกันกับจำนวนครั้งที่ทำการเคลมประกันนะครับมีลักษณะเบ้นะครับทีนี้มาดูโด่งบ้างโด่งนั้นโด่งหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับมีความแตกต่างจากการคุทโทสิตที่เป็น normal distribution นะครับดังนั้นก็คือว่าตัวอะไรครับเงินที่เคลมประกันกับจำนวนครั้งที่เคลมนะครับจุด00ทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นก็สรุปว่าตัวข้อมูลนะครับเบ้แน่นอนนะครับไม่มีการกระจายตัวแบบปกติทั้งเบ้ทั้งโด่งนะครับเมื่อทดสอบตัวค่า P ทั้งคู่ทั้งด้านก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการแจกแจงแบบปกตินะครับในลักษณะนี้เราก็สามารถใช้นะครับตัว Gamma Regression ได้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ก็ดู Correlation บ้างนะครับจะเห็นว่านะครับตัวแปรนั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต่ำนะครับต่ำก็คือ0.05นะครับสูงก็คือ0.53ครับจุด53นะครับดังนั้นก็ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์กันไม่สูงมากครับทีนี้เรามาดูตัวข้อมูลนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ด้วย regression ครับนะครับถ้าเกิดโดยปกติเนี่ยเราจะชอบวิเคราะห์ด้วย regression เพราะว่ามันเป็นตัวพื้นฐานนะครับแต่ว่าข้อมูลนั้นไม่เหมาะนะแต่เราจะลองรันดูก่อนนะครับregression แล้วก็ตามด้วยตัวแปรตามก็คือตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็มีอายุของผู้ถือกรมธรรม์ประเภทรถและก็ตัวอายุของรถยนต์นะครับอายุตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับก็ใช้ i จุดประเภทรถก็เป็นตัวแปรกลุ่มก็ใช้ i จุดแล้วก็ตัวนี้เป็นนะครับกลุ่มอายุเหมือนกันครับอายุของรถยนต์นะครับจากนั้นเราก็ enter ไปนะครับจะเห็นว่านะครับโมเดล6นะครับอธิบายได้ 54% นะครับตัวแปรก็เกือบ6นะครับมีกลุ่ม2กลุ่มนี้นะครับก็เกือบ6แหละนะครับส่วนใหญ่6นะครับตัวนี้มี6แค่กลุ่มเดียวนะครับอันนี้ก็6 2กลุ่มนะครับดังนั้นจะเห็นว่านะครับข้อมูลนั้นนะครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์โดยเรเกชันเองมันยังซิกให้นะครับทีนี้เราก็ใช้คำสั่งเรเกชันเดิมนะครับคราวนี้เอาใหม่นะเราบวกอะไรครับบวกตัวน้ำหนักเข้าไปด้วยครับนะครับเร
ราเพิ่มเบสเคสไปนะครับ W เท่ากับนะครับถ่วงน้ำหนักโดยใช้นะครับตัวนี้ครับจำนวนครั้งที่เคลมประกันนะครับจากนั้นก็ปิดวงเล็บให้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ Enter นะครับจะเห็นว่าอันนี้นะครับปรากฏว่าแย่กว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ significant R square ได้ 76% นะครับเปรียบเทียบดูที่ adjust R square ก็นะครับเป็นอะไรเอ่ยนะครับ 0.49 กับ 0.73 นะครับดังนั้นตัวแปรโมเดลที่มีการถ่วงน้ำหนักนั้นจะดีกว่านะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับตัวแปรตามเราควรจะใช้เป็นแกมมานะครับทีนี้เราลองมารันด้วยแกมมาดูนะครับผมก็จะดึงตัวแปรตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคำสั่งนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวแกมมานะครับก็จะเป็น GLM นะครับ GLM นะครับตัวแปรอิสระตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอิสระนะครับจากนั้นผมก็จะคอมม่านะครับบอกว่าขอใช้เป็น family นะครับ exponential family เป็นแกมมาครับแกมมานะครับแล้วก็วงเล็บปิดโอเคครับจะเห็นว่านะครับตัวนี้เราก็ได้มานะครับตัวแปรก็ซิกอยู่12ไม่ซิกนะครับ 1 2 3 4 4กลุ่มนะครับที่ไม่ซิกนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์โดยนะครับ generalized linear model นะครับโดยใช้วิธีของgamma function นะครับหรือ exponential family ของที่เป็น gamma distribution นะครับทีนี้นะครับในข้อมูลนี้เรามีอะไรเอ่ยมีตัวถ่วงน้ำหนักด้วยครับนะครับตัวถ่วงน้ำหนักก็คือตัวจำนวนครั้งนะครับที่ทำการเคลมประกันครับเราก็มาเพิ่มนะครับจำนวนครั้งที่เคลมประกันไปนะครับ W นะครับหรือเวทนะครับเท่ากับนะ NCL นะครับ AIMS นะครับอันนี้คือคลาสนะครับถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนครั้งที่เคลมประกันนะครับยังคงเป็นแกมมาแฟมิลี่อยู่นะครับแล้วก็ Enter ครับเราจะเห็นว่าทำการวิเคราะห์ไปแล้วนะครับตัวแปรซิกหมดเลยนะครับตัวแปรซิกหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนะครับ AIC นั้นต่ำกว่าครับ AIC เดิมนั้นได้นะครับ 12.98 ตัว AIC ตัวใหม่ก็คือ 12.91 นะครับดังนั้นตัวโมเดลสุดท้ายนี่ดีกว่าโมเดลแรกนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการวิเคราะห์แกมมา GLM นะครับหรือนะครับตัวแกมมา regression ครับผมก็ขอสรุปนะครับใน generalized linear model นั้นพัฒนานะครับเพื่อให้ใช้ได้กับ residual ของข้อมูลที่ของตัวแปรตามที่มีการแจกแจงทั้งปกติและไม่ปกตินะครับการวิเคราะห์ GLM หรือ gamma GLM หรือ gamma regression นั้นนิยมใช้กับข้อมูลที่มีตัวแปรตามเป็นเงินประกันภัยหรือค่าใช้จ่ายทางด้านยานะครับตัวแปรตามควรจะมีการแจกแจงแบบแกมมาหรือเป็นลักษณะของ larger positive scale นะครับและเป็นการแจกแจงรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบทั่วๆไปของการแจกแจงแบบ exponential family นะครับแล้วก็ใช้แทนนะครับที่จะใช้แทนการ transform ตัวแปรเพื่อให้ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติตาม assumption ของ GLM เดิมนะครับดังนั้นการเลือกก็ขึ้นอยู่กับเราครับถ้าเราต้องการวิเคราะห์แบบเดิมเราก็ต้อง transform ตัวแปรให้มันมีการแจกแจงแบบปกติแต่ถ้าเกิดเราต้องการ generalized linear model ก็ไม่ต้อง transform ครับก็ใช้นะครับตระกูลต่างๆของตัว GLM วิเคราะห์อย่างเช่นตัวนี้เป็น gamma GLM นะครับก็สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ได้ท่านสามารถติดตามคะแนนต่างๆผมได้ใน2ช่องทางช่องทางแรกเป็น YouTube ชื่อภาษาอังกฤษและช่องทางที่2เป็น Facebook ชื่อภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ